รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่อาจมีภาพและเสียงหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงท่านผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กทารกที่ยังอยู่ในท้องแม่ควรได้รับคำแนะนำจากหำพระบิดารายการต่อไปนี้พวกโลกสวยไม่สมควรเปิดชมเดี๋ยวจะเป็นลมและถึงขั้นตายโหงได้ข่อยลงสอสอเทือนี่ดีติดเกรดบ่ได้ลงแบบเขตข่อยลงปัตตาเลิศห่วยเขาว่าลงปฏิลีดแม่นบ่แม่นมีหุ้นส่วนธุรกิจกับพระอาทิตย์สร้างโรงงานผลิตแดดห่วยด้วยเถาะเนาะบ่ตอแหลบ่ตอแหลดสอสอเท่งผู้ชำนาญขึ้นว่าการถึงขอไก่ห่วยลงสอสอเถื่อนนี่คะแนนดีคะแนนดีชนะซัวเออแม่ละซื้อทุกครัวคันว่าแพ้มึงตายแน่กูเอาสากกระเบือยัดไข่หำโอ้แค้นเด้อเข้าสภานั่งเก้าอี้เฮ็ดหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงผัดไทยนำมหาไทยสอสอเท่งสิแพ้ได้จังใดเพราะเฮาใจด้วยใบเท่าเป็นกำกำโอ้ยพร้อมส่งเสริมการเกษตรขากเสลดใส่ขวดขายเบี้ยค่อยสิหักพรรคอื่นเขาขึ้นเงินเดือนให้คนชรามากมายพรรคข่อยมีเงินเดือนให้คนตายมารับได้เด้อท่านหลังวันเผาโอ้ยมาแล้วครับรับเงินเดือนลีต้นเพื่อนยืนตาเหลือกแท้โอ้ยตายก่อนเลือกบ่ต้องเอาโอ้ยเลือกพรรคเฮาท่านว่าน้ำท่วมทุกปีรับทันทีเงินชดเชยเอิ้งเอ้ยอักขีภัยเลือกสอสอเท่งสอสอเท่งคนดีเบอร์48เจ้าของตึกป้าเมดสร้างไว้ในท้องที่เอิ้งเอ้ยทะเลใหญ่นโยบายดีเกินร้อยให้มีเมียน้อยได้ตามพ่อใจบังคับใส่มือใดมึงจงจำกูจกหำหูดกระดาษทรายตายโลดมึงโอ้ยอย่าเฮ็ดจังสันเนาะยังว่าท่านได้เป็นสอสอซ้ำคิดแผนการเลวแล้วมึงเอ้ยโอ้ยเท่าอย่าว้าวหลายเอามาแม่สนดที่ดินหันเสียไปใส่ก็ไปจำนองลงสอสอนี่มันต้องสื่อเสียงกันบ่สื่อมันบ่ได้บอกกันซื่อๆเว้าซื่อๆตรงๆว่าต้องสื่อเสียงกันบ่สื่อมันบ่ได้อีหลีบ้าๆๆๆๆบ่ให้ดอกจื้อได้บ่ข้างก่อนลงนายกอบต.นี่เจ้ากับแพ้เพิ่นห่วยสิมาให้ข่อยสิหายนำบ่เอาเลยเด้อโอ้ยอย่ามาเว้าเรื่องเก่าท้ออันลงนายกอบต.มือเก่าหันเฮายังเป็นน้องใหม่อย่าลืมเด้อว่ามื้อนี้ข่อยนี่ความสดบ่ฮู้ว่าความสดว่าความมะลิ่นมึงค่อยเบิ่งขั้นแพ้มือใดแล้วเตรียมตัวกูสีดความมะลิ่นแน่โอ้ยอย่าเว้าท่อแม่โอ้ยมื้อนี้นี่ชาวบ้านชาวซองเพิ่นเว้าว่าข่อยสิได้เป็นส.ส.แท้แน่นอนแล้วไปเซ็คคะแนนเสียงมาไทบ้านใดเขาก็บอกว่าสิเลือกข่อยเบิดสุขสุคนอย่าลืมเด้อว่า 3-4 ปีหลังนี่ก่อนสิลงสอสอนี่ข่อยเดินเมิดบ่ว่ามีงานหยังข่อยเดินตลอดแม่นไอ้บักเทงมันเดินตลอดอยู่แล้วเพราะมันบ่มีรถห่วยมึงอย่าหาเว้าเอามาแม่ใบสนดหั่นข่อยบอกแล้วว่าบ่ให้ผู้อื่นเพิ่นลงสอสอเพิ่นมีหัวหน้าพรรคอันนี้ลงบ่มีหัวหน้าพรรคมึงสิลงกับไผแล้วบักเทงนี่มันลงพรรคหยังข่อยยังบ่ฮู้มันเลยนี่มันก็ลงพักพวกยุมันนั่นแล้วโอ้ยพวกขี้เหล่าพวกเมานำกันพวกมูมันนั่นแหละยุมันก็ลงพักพวกยุมันโอ้ยอย่าหาเว้าเท่าเอามาใบสนดเจ้าลองขึ้นเบิ่งขันเจ้าได้เป็นคุณนายสอสอนี่โอ้ยมันสิมีหน้ามีตาปันใดมันสิมีหน้ามีตามาจากใดข่อยว่ามันสิมีดวงสิหายนี่ข่อยนี่
มึงนี่พักพวกยุสิสแตกเหล่ามึงหูบ่โอ้ยเว้ายากแต่เฒ่าเอ้ยเคลียร์กันให้แล้วก่อนเด้อแล้วเดี๋ยวก็ค่อยโทรหาคอยค่อยไปก่อนบ้าแต่เรื่องหาเสียงการบ้านการหยังก็บ่เฮ็ดหูบ่จักเดือนแล้วสิบ่มีหยังกันระหว่างเจ้ากับคอยอ่ะคั่นบ่เฮ็ดโดนโดนนี่เมียมีสู้กับเทียบไปเว้าให้ผู้อื่นฟังให้หมู่ฟังซอยบ่ได้เด้อคั่นเจ้าของบ่เฮ็ดน่ะมันก็เฮ็ดล่ะเนาะแต่ว่าคอยช่วงนี้นี่มันงานหลายหัวคะแนนก็ต้องไปพบปะพี่น้องก็เฮ็ดการบ้านก่อนสิไปใสหั่นก็เฮ็ดก็ได้ก็มาโลดมาคอยสิเฮ็ดให้แต่ว่าใบโฉนดให้คอยเด้อสิไปจำนองคอยเว้าท้อไอ้เรื่องนั่นน่ะนะเฮ็ดซะก่อนก็นอนละอุ๊ยอย่าฟ้าวตีมันบ่มีอารมณ์โอ้ยคอยสิไปหาเสียงสิหาเสียงหาหยังตักนะอุ๊ยรำคาญเด้อย่าฟ้าวเฮ็ดอุ๊ยอายแทงโอ้ยโอ้ยลองคิดเบิ่งคันเฮาได้เป็นสสนี่สิไปฮันนีมูนอยู่สิใดก็ได้โอ้ยไอ้ไอ้โอ้ยแล้วใบโฉนดที่ดินยังเหลือบ่ไอ้สิเอาจักใบแล้วน้องสิให้บ่ก็ให้แล้วเนาะพี่สิได้ลงสสแม่นไอ้ลงสสไอ้ขอสวนยางกันสัก80ไร่ก็ได้แล้วมันสิพ่อบ่คันบ่พ่อก็ต้องขอเพิ่มอันที่อยู่ที่หน้าก็มีอยู่บ่ที่หน้าก็200ไร่เด้น้องสิให้แล้วคันบ่พ่อสิเอาจังจากไหนเดี๋ยวน้องสิโทรหาแม่ขอแม่ให้น้องโทษบอกแม่เด้อบ่เป็นหยังให้แม่เอาที่ดินที่มีอยู่ให้หัวคะแนนโทษมาให้อายรับโทรศัพท์สากลเด้อโอ้ยรับก็ได้แต่ว่าอย่าเศร้าเด้อกำลังมีแฮงฮัลโหลเป็นยังมองใดแต่ว่าเสียงมันยังขาดก็เอาเงินตืมไปเดี๋ยวจังไปหาเถอะโอ้ยฟาวแน่สิแล้วแล้วสนดยังมีหลายอาชีเอาจังไปให้บอกน้องน้องให้แม่อยู่เฮือนบ่ลูกเคยมาเยี่ยมมาย่ำเด้อผู้ใดมาล่ะอุ้ยมาตั้งแต่เช้ามีหยังลูกเทงสบายดีบ่แม่อุ้ยคนแก่ๆก็เป็นจังซั่นล่ะคิดเมื่อยไปตามระบบคนแก่หั่นแล้วได้ข่าวว่าลุงสอสออีหลีตัวนี้แม่นล่ะครับลุงสอสอเท่านี้โอ้ยบ่แพ้ไผดอกแม่เอ้ยมาให้แม่ไว้ใส่ไว้พรให้บ่วันสิมาขอโฉนดที่ดินแม่นั่นแม่ให้ผมได้บ่สิเอาไปจำนองก่อนได้เป็นสสแล้วที่ไทยคืนไอ้โฉนดที่ดินนี่พ่อมันสั่งไว้ก่อนสิตายว่าคันแม่มีผัวใหม่นั่นก็ให้ยกให้ผัวได้แต่ว่าคันคนอื่นนั่นมันบ่ได้โอ้ยผมก็ลูกเขยแม่ตัวเนาะลูกเคยคันเลิกกันป๋ากันกับเมียเจ้ามันก็คือคนนอกมันก็บ่ได้เป็นหยังกันดอกเนาะแต่ว่ามันบ่ป๋ากันดอกมีลูกมีเต้านํากันมีหลานแล้วสิป๋ากันได้จังใดบ่ฮู้ล่ะพ่อมันสั่งไว้ว่าคันมีผัวใหม่นั่นยกให้ผัวใหม่ไปได้เลยแต่ว่าคันบ่มีผัวผู้อื่นให้บ่ได้ต้องเป็นผัวก่อนก็ค่อยเป็นผัวแม่ก็ได้ค่ะจังสันกับเขามาไม่ลูกแม่เฮ้ยเบาๆเด้อแม่เอียวบ่ดีปันใดเบาๆเด้อฝ่าว
เดาแน่มันบ่มีแห้งขันสาปานนั้นอ้าวเห็นว่าจะฟาวเห็นว่าเอวบ่ดีอุ้ยเห็ดให้มันมีแห้งโอ้ยลูกเอ้ยลูกเก่งเอ้ยขันโหจังสี่แม่ให้เสื่องตั้งเดือนตั้งถึงแล้วแล้วสนุกที่ดินแม่สิให้ผมจักใบมีหลายใบสิเอาหน้าสิเอาไหล่ก็บอกแม่ให้เบิดเลยสิเอาเท่าใดหัวควายก็ไปขายได้ฉันโนดแม่นั่นอยู่ในตู้ไปเอาโหลดแด้ลูกเอ้ยขันว่าบ่พ่อในธนาคารยังมีอีกเก่าใบเด้อค่อยมาเอาอีกเถื่อมาเอาไอ้ใบฉันโนดนะมาเอากับแม่นำแล้วค่อยไปก่อนเด้อแม่เด้อหาเสียงก่อนเออไปท้อพ่อสอสอหำยายสบายเหนือสบายตัวบ่เมื่อยบ่ปวดขันว่าได้แอดจังสี่มันสิดีไรบักหนูนุ่ยมึงเงินต้องพร้อมเด้อเป็นหุ่นส่วนอย่าลืมว่ามึงเป็นร่องเด้อเป็นร่องนี่มันก็ต้องหาเงินให้เท่ากันเด้อโว้ยบ่มีปัญหาดอกของข่อยเงินสดข่อยบ่ได้ไปเอาแม่เฒ่ามาคือเจ้าดอกอ้อมึงฮู้ซั่นบ่มาฮู้ได้จังได๋ข่อยไปจอบเบิ่งมาเห็นเบิดอีหลีเด้แม่มักหลายลูกเอ้ยเหลืออีกเก้าใบไปเอาเด้อห่วยอย่าสอนความอันบักหนูหนุ่ยมึงสร้างไล่กลุ่มแล้วบ่อันหัวคะแนนนั่นสิได้ฮู้ว่าตำบลใดบ้านใดที่ว่าคะแนนข่อยมันยังบ่เต็งนี่ก็สิได้เอาเงินไปอัดเอาเงินไปลงให้มันเต็มทีเข้าใจแล้วบ่ไล่กลุ่มนั่นเฮ็ดแล้วคันเฮ็ดแล้วก็ผู้ใดมีข้อบกพร่องหมู่บ้านใดเงินมันบ่ถึงมันบ่ฮอดก็ให้พิมพ์มาเฟซส่วนตัวของสสก็ได้ส่งมาทางแสลดเทเลอร์หั่นห่วยเพิ่นเว้าว่าเมสเซนเจอร์บ่แม่นแสลดเทเลอร์คันแสลดเทเลอร์ก็มันลงหนทางแล้วเนาะบ่ฮู้สิเป็นสสได้จังได๋บ่ฮู้จักหยังโอ้ยคนเฮามันก็มีความสามารถบ่คือกันนนๆๆกำนันมาแล้วอันที่ว่านัดเพิ่นไว้นั่นกำนันมาทั้งพี่กับกำนันมาทั้งพี่สวัสดีครับท่านว่าที่ท่านสสเป็นจังไดครับหมู่บ้านท่านตำบลท่านคะแนนเสียงผมนี่ท่านเสียงมันเป็นจังไดครับมา1ตอนนี้สสแทงเช็คแล้วมา1แน่นอนแต่ว่ามันมีอยู่ขั้วนึงอันค่อยไปเว้าไปกล่อมแล้วดูท่าว่ามันสิบ่เลือกเว้าจังไดมันก็บอกข่อยฟังอันนี้มันต้องให้เงินถึงจักหน่อยมันจักบาทล่ะครับมันถึงสิเลือกข่อยนี่กะทั้งลูกหยังมันเมียมันก็จัก 25,000 ก็ได้ 25,000 เนาะรับไปก่อนครับท่านกำนันขอบคุณหลายเด้อข่อยสิจัดการให้ครอบครัวใดเนาะที่ว่ามันสิบ่เลือกข่อยนี่ที่กำนันเว้ามานี่ก็มันครอบครัวข่อยหั่นแล้วบักสิบ้าไปที่นี่ผู้ใดสิไปเฮ็ดป้ายปิดโฆษณาให้เพิ่นได้ฮู้ว่าสสเท่งเบอร์48โอ้ยคนเฮ็ดป้ายมันหาได้อยู่โอ้ยคิวเพิ่นสิบ่ว่างเด้อมาๆๆๆทั้งพี่ก่อนเด้อมาๆๆไปนัดไว้แล้วสวัสดีครับว่าที่ท่านสสครับมีหยังให้รับใส่บอกมาโลดครับว่าคอยสิจ้างให้เจ้านี่ไปปิดป้ายโฆษณาว่าคอยสอสอเท่งเบอร์48เด้อโอ้ยบักเท่งเอ้ยคันว่าให้ไปปิดป้ายทุกตำบลนั่นมันใส่งบประมาณหลายเฮาลงปฏิริษีน่ะมันกว้างแล้วสิจังได๋ครับให้บอกผมมาโลดผมสิได้เฮ็ดให้ครับเอาจังซี่เด้อบักขวัญเมืองเอ้ยป้ายน่ะพิมพ์แผ่นเดียวก็พอแล้วเจ้าก็เดินไปตำบลใดก็สร้างวันนี้มื้อนี้ยืนตำบลนี้มื้อหลังยืนอีกตำบลนึงยืนทั้งวันเด้อบ่ให้นั่งเด้อเวลาสิกินน้ำกินน้ำกินได้แต่ว่ามื้อนึงก็ต้องถือป้ายไว้
แล้วเวลาสิกินข้าวสิกินข้าวก็กินได้แต่ห้ามนั่งอย่าให้บังป้ายมือหนึ่งถือป้ายไว้แล้วมือไหนถือช้อนล่ะครับบ่ต้องซื้อช้อนดอกกินคือหมานี่บ่ครับแม่นโอ้ยเฮ็ดได้เมื่อล่ะครับขอบคุณครับถ้างั้นผมขอลาก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดงานให้แต่ว่าผมขอเบิกเงินล่วงหน้า 5,000 ด้วยครับพอดีข่อยบ่มีแบงค์ร้อยคันบ่มีแบงค์ร้อยกะผมขอเบิกก่อนจัก500ก็ได้ครับโอ้ยบอกว่ามีแต่แบงค์ 1,000 ผมมีแบงค์ร้อยครับอันนี้แบงค์ร้อย10แบงค์ครับขอบใจหลายอันนี้แบงค์ 1,000 ใบหนึ่งเอาไปขอบคุณครับลาก่อนเด้อ้าวมันแหลกเงินตัวนี้แล้วแต่มันสิบ้าล่ะเนาะทีนี้ป้ายเฮ็ดแล้วก็ยังเหลือกันเฮ็ดสปอร์ตโฆษณาเฮ็ดเพลงพร้อมมันก็ต้องมีเพลงคันบ่มีเพลงมันก็บ่ม่วนแม่นๆๆๆแล้วสิหาผู้ใดมาเฮ็ดโอ้ยข่อยติดต่อโทรไว้แล้วมาแล้วหันมาแล้วมาแล้วผู้เฮ็ดสปอร์ตมาๆๆๆๆเจ้านี่บ่ผู้เฮ็ดสปอร์ตโฆษณาโอ้ยไผสิไปฟังมันออกบักนี่โอ้ยก็ให้เพิ่นร้องเฮ็ดเบิ่งก่อนนั่นนะมะฮึมันนุ่มนั่นนั่นอันหยังวะนั่นนั่นมันถามว่าลงเบอร์หยังเบอร์48อันสื่อคอยนี่สอสอเท่งเอานโยบายดีๆเด้อว้าวแต่แนวดีแนวบ่ดีบ่ต้องว้าวนั่นนั่นนายลองเฮ็ดสปอร์ตให้ข่อยฟังเบิ่งว่ามันได้บ่นะๆๆอ๋อเนาะๆอืมนี่มันอันนั่นเสียงอื้ออันนั้นนั่นนั่นนะๆนั่นนะอันนี้มือสิหิดแต่มือสินี่แต่อย่านึ่งเนาะผมนี่ต้องขอเตือนขอจําว่ามือสินี่แต่สินี่แต่พ่อสาว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 ผู้ใดสิฟังรู้เรื่องของมันวะบักหนุ่นุ่ยมึงไปหามาจากใดโอ้ยช่วงนี้ห้องอัดบันทึกเสียงนี่มันหายากผู้เฮ็ดสปอร์ตมันก็หายากบักเทียงเอ้ยร้องเพลงแน่เอาเพลงมวนมวนเพลงเอาแต่แนวดีเด้อนโยบายสอสอใส่ไปในเพลงนำนั่นนี่เฮ็ดให้นั่นโอ้ยนี่นั่งนี่นั่งมึงจะมึงนี่มึงจะอาฉันมึงว่าอาสอสอเสียงอุ้นอันเอ็งโมจีนิ่มแดดอุ้นอันเอ็งโมจีนิ่มแดดเออทำไมเออทำไมได้เออทุกเรื่องเอาทำใส่ใส่ใส่อุ้นอันพ่อโอ้ยบอกหนุ่ยเอ้ยคอยกับบ่ฮู้ว่าเสียงมันเป็นจังซี่เนาะบักเทงเอ้ยอย่าโทษกันเด้อแล้วอันน้องนั่นอันมีสิทธิ์ใส่สิทธิ์อยู่บ่นี่นี่นั่งอันบ้านเลขที่อยู่พี่บ่ยุบนี่อันนั่นได้อันนั่นนั่นนั่นนี่นุ่นอยู่แล้วก็ดีเด้อเลือกสอเท่งเด้ออันนี้2,000เอาไว้ใส่ใจไปรักษาใส่นัดให้หายก่อนสิมาเฮ็ดสปอร์ตไปขอบคุณหลายมึงไปหาผู้อื่นตีบักหน่อยเอาที่เสียงเพิ่นดีๆหั่นโอ้ยกะพ่อใหญ่เหลือหันแล้วเพิ่นเสียงมวนพ่อใหญ่เหลือหันบ่แม่นเป็นโคชกหมอลำนำอุ้ยเพิ่นนี่เสียงมวนคักอีหลีคันว่าเอามาเป็นโคชกนี่โอ้ยเอามาเป็นผู้เฮ็ดสปอร์ตนี่ร้องเพลงเพิ่นก็ร้องมวนเด้อบักเทงนั่นๆมาแล้วพ่อใหญ่เหลือเชิญครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับท่านว่าที่ส.ส.ครับผมพิธีกรดังครับเป็นโฆษณามาโดนแล้วครับแล้วก็เป็นโฆษกวงดนตรีกันหลายแล้วครับช่วยเฮ็ดสปอร์ตให้แน่แต่งเพลงให้นำเอาสปอร์ตหาเสียงมวนๆเด้อครับๆเดี๋ยวสิเฮ็ดให้ดีครับเบอร์อื่นบ่หลับนี่ครับดิคันบ่แม่นเบอร์ท่านบ่บ่แม่นเบอร์ท่านบ่หลับนี่ครับขอบคุณหลายเด้อพ่อใหญ่เหลือเด้อลองเบิ่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านพี่น้องทุกๆคนครับได้ยินเสียงนี้แล้วมื้อนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องไปใส่สิทธิ์ใส่เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้กับสสเท่งเบอร์48สิได้พยุงราคาข้าวราคายางพาราพี่น้องเจ้าสวนชาวไร่ชาวนาสิมีความสบายใจกันสุภสุขคนเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้องๆหนูๆผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเบอร์48เบอร์48อย่าลืมเบอร์ชวนเชิญพี่น้องทุกท่านทุกตำบลหมู่บ้านอย่าพลาดเลยนะเบอร์48สสเท่งเข้ามาอย่าลืมสัญญาเข้าคู่หากันเน่เป็นอย่างคักอยู่บ่ครับคักอยู่บ่ครับโอ้ยคักร้ายนี่แหละเสียงจังซี่เรียกคอยต้องการอยากได้ครับขั้นโมเมนต์พักนี้บ่เฮ็ดให้ดิครับโอ้ยขอบคุณหลายเด้อพ่อใหญ่เหลือเด้ออันพ่อใหญ่สิเอาค่าสปอร์ตค่าเพลงนี่จักบาทคุณกันเองผมขอ 25,000 พ่อครับ 25,000 ก็ได้บ่เป็นปัญหาดอกอันมีสิทธิ์ใส่สิทธิ์ใส่เสียงได้อยู่บ่ฮะคือว่าบัตรประชาชนผมขาดยังบ่ได้ต่อครับยังบ่ได้ต่อแล้วบ้านเลขที่ผมก็บ่ได้อยู่หม่องนี้ครับขอโทษที่ครับท่านสสสิเฮ็ดแนวใดครับถ้าท่านหุ่นส่วนคันจังซั่นกะแล้วมึงไปยิ่งกะเฮ็ดหยังห่วยเลือกตั้งก็บ่ได้สปอร์ตก็ได้แล้วสิเอาไว้เฮ็ดหยังยิ่งโลดอุ้ยมึงนี่เนาะเฮาสิลงสมัครผู้แทนเป็นสสนี่ต้องเว้ากับเพื่อนให้ดีเด้อบักเทงเอ้ยโอ้ยบ่ต้องมาสอนข้อยดอกข้อยฮู้อยู่ผู้ใดสิจมผู้ใดสิด่าก็เฮาอย่าไปถือสาอย่าไปต่อปากต่อคําแม่นล่ะสิเอาคะแนนอย่างเดียวแม่นแล้วให้มันได้เป็นก่อนเป็นแล้วจังว่ากันเพื่อนไผนั่นผู้ใดนั่นเดี๋ยวแวะก่อนหาเสียงมองนี่ก่อนสวัสดีเด้อครับท่านผมสสเท่งเด้อเบอร์48ฝากไว้นำเด้ออ้ายเด้อนั่นเป็นจอเบอร์48เออคนมาแต่ใดนี่คนผมคนตายมาอยู่อีสานนั่นแหละคนไตบ่นั่นแหละมาเปิดไข่ค่ายๆก้าวกันกันละแกงปักตาตายอยู่นานแล้วมาขายข้าวแกงปักใต้อยู่อีสานมีสิทธิ์เลือกตั้งบ่ครับยายจะนำมโนครัวมาติดบ้านเล็กที่อยู่แค่นี้กินที่นี่เรียบร้อยแล้วโอ้มีสิทธิ์เลือกคะแนนเลือกสสใดได้ๆไม่มีปัญหาไรผมเลือกคุณนั่นแหละก็รับเงินไปก่อนเด้อ 2,000 บาทนี่ผมให้เด้อขอบคุณที่มอบเงินมาให้นะหยุดเดี๋ยวนี้บักเปียกเจ้ามาอยู่นี่ข้าบ้านเศร้าคอย10เดือนแล้วยังบ่ได้จ่ายมื้อใดสิจ่ายผมยังไม่มีเงินที่จะเท่าแก่ค่ายก็ค่ายไม่ค่อยได้ต้องสั่นผมดีตาถ้าไม่มีเงินก็บ่ต้องอยู่ไปเฮ็ดหยังบ่ได้จ่ายเงินมา10เดือนแล้วอยู่บ่ได้คันจังซี่ถ้ายังบ่ย้ายของออกไปกูยิงใส่แตกไปเดี๋ยวนี้ไปผมกับตาพักตายก่อนอยู่ไม่ได้แล้วแม่มึงเอ้ยขาดทุนแล้วกู 2,000 อยู่ดีๆก็โดนไล่ออกจากเฮือนโอ้ยลำบากแท้โอ้ยอย่าถอดใจเสี่ยวเอ้ยหาเสียงนี่มันก็เป็นจังซี่ล่ะโอ้ยผู้สาวงามผู้นั้นน้องครับมาเว้ากันก่อนมาจังพี่เด้ออ้าสวัสดีค่ะอ้ายมาแต่ไสคะหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับเคยเห็นอยู่ไสเนาะไอ้ลงสอสอเบอร์48อีลาสอสอเท่งเด้อน้องเฮ็ดอาชีพหยังน้องเป็นโสเภณีค่ะอ้าย
โอ้ยผู้แทนหลายสมัยก็บอกเคยให้ความสำคัญกับโสเภณีถ้าอ้ายได้เป็นรัฐมนตรีเท่านี้อ้ายสิมีสวัสดิการให้พร้อมหากมือใดรับแขกหลายๆส่องคอดอักเสบก็สิมีเงินประกันให้อย่าลืมเด้อเลือกให้อ้ายเด้อเบอร์48เด้อน้องเด้อเอาไปก่อน 2,000 บาทเด้อขอบคุณหลายค่ะอ้ายขอบคุณหลายเด้อค่ะเงินที่ให้มาน้องสิโอนไปให้แม่แม่น้องก็ลำบากโอนไปให้แม่เด้อค่ะเดี๋ยวจะโทรหาแม่ก่อนโอนเงินไปแล้วฮัลโหลค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะหนูโอนเงินไปแล้วเด้อค่ะ 2,000 คุณแม่ฝากเบิ่งบักหลานำเด้อพอดีหมอบอกว่าหนูเป็นเอดสิอยู่ได้บ่ถึงมืออื่นหนูสิขาดตัวตายเด้อแม่โอ้ยไปอีกแล้ว 2,000 โว้ยเป็นหยังช่วยหลายมื้อนี่กูนี่ห้วยเดินออกมาตีนไหนคอยนี่มื้อนี่มึงสิให้เฮ็ดหยังบักหนุ่ยกับเงิน 2,000 โอ้ยเงินยังมีหลายอยู่บ่ต้องให้หรอกบ่ให้ได้จังได๋บักเด็กมึงลองคิดเบิ่งมันฆ่าตัวตายแล้วเมื่อคืนนี่คอยยังมานอนอยู่กับมันคอยบ่ฮู้ว่ามันเป็นเอทถุงก็บ่ได้ใส่ซ้ำอ่ะโอ้ยบ่ต้องย่านดอกโอ้ยเป็นสสรักษาฟรีเอทเดี๋ยวนี้รักษาได้โอ้ยคนหลายอยู่มองหันเข้าไปใส่ว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่กันเนาะโอ้ว่าสิไปเฮ็ดบุญพ่อป้าสวัสดีเด้อไอเด้อไอชิไปใส่ค่ะผมมหาเสียงครับผมสอสอเทงครับลงเบอร์48ฝากนำเด้ออันนี้ชิไปกันเฮ็ดบุญกันจักคนนะครับไปกันทั้งหมดกะ52คนค่ะรวมคนขับรถเหมารถทั่วไว้แล้วค่ะแล้วกลับมาเลือกตั้งท่านบอกครับโอ้ยบ่ทันได้จังใดไปบ่กี่มื้อเดี๋ยวก็มาแล้วไปบ่กี่มื้อเนาะแม่นรับไปเด้อ 2,000 บาทคนละ 2,000 เด้อ52คน 104,000 บาทเด้อขอบคุณหลายเด้อท่านสสเอ้ยบ่ลืมดอกสิกาให้ท่านหั่นแล้วขอบคุณหลายเด้ออีลาเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเดี๋ยวผมสิขึ้นไปไหว้ไปกราบพี่น้องบนรถทั่วบ่ทันแล้วค่ะมันได้เลิกสิออกเดินทางไปเฮ็ดผ้าป่าไปเฮ็ดบุญค่ะอันนี้ผมฝากไปเฮ็ดบุญนำ 10,000 บาทเด้อโอ้ยจำเริญจำเริญเด้อขอให้ได้เป็นท่านสสเป็นสสสมใจเด้อขอบคุณหลายขอบคุณหลายเด้อค่ะลาก่อนเด้อค่ะมันกินข้าวมาจะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เป็นยังครับเจ้าหน้าที่ครับเมื่อกี้ซื้อเสียงกันใช่ไหมคอยบ่ได้ซื้อเสียงครับผมเป็นสสมาหาเสียงซื่อๆครับมาหาพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ซื้อเสียงจริงๆใช่ไหมบ่ได้ซื้อเสียงครับมาหาเพิ่นซื่อๆครับมาฝากเนื้อฝากตัวครับว่าสองว่าสองทราบรับเปลี่ยนว่าสองรับทราบมีอะไรไหมมีเหตุเกิดรถทัวร์ที่ไปทอดผ้าป่าสามัคคีพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งคันรถมืดกันค่อยแสนกว่ามืดอีกแล้วบ่ต้องคิดหลายมีอีกกี่แปลงสนุดโอ้ยจำน้องมาในเบิดนู่นนู่นนู่นรถไผรถไผบักหน่อยบักโบกมือเนี่ยโบกมือเนี่ยโบกมือโอ้ยบ่ไหวแล้วปวดโอ้ยเจ็บมือรถลงโอ้ยสวัสดีครับผมสอสอเทงเบอร์48ครับฝากไว้นำเด้อ
อุ้ยสิหาเสียงยังย่ำนี่คอยสิไปโรงพยาบาลอุ้ยท่านสอสอเอ้ยซอยแน่ลดลงบ่ครับแม่นปวดอีหลีเอาไปก่อนเด้อนี่ 2,000 บาทเด้อครับอย่าลืมกาผมเด้อบ่ลืมดอกอุ้ยรักษาแผลแล้วถึงฮอดวันเลือกตั้งก็สิไปกาให้ดอกขอบคุณหลายเด้อครับอันนี้ 2,000 แล้วก็อันนี้ไว้ใส่ใจที่โรงพยาบาลเด้ออีก 5,000 เด้อผมมอบให้เด้ออุ้ยใจบุญใจกุศลแท้ท่านเอ้ยขอให้ท่านได้เป็นสสสมดังความตั้งใจตายห่าซะอีกแล้วโอ้ยบักห่าเอ้ยเป็นหยังโศกบ่หมานวันนี้มื้อนี้โอ้ยอุ้ยบักเท่งเอ้ยมึงก็ให้กูไปโบกรถโรงพยาบาลไม่หาเสียงเบิดมึงนี่เอ้ากันนึกว่าบ่เจ็บปานใดล่ะเนาะข่อยกันนี่โอ้ยมึงเข้าไปก่อนเฮือนนี่เฮือนไผบ่ฮู้ไปเบิ่งลาดเล่าก่อนบักหนุ่ยเข้าไปบักหนุ่ยเบิ่งให้ดีเด้อลูกหมามันเห่าสิกัดข่อยบ่ลูกหมาแม่มึงบ่กูเจ้าของเฮือนอ้าวคนตัวนี้สวัสดีครับผมสอสอเทงครับมหาเสียงเด้อเบอร์48อย่าลืมซอยกันให้ได้เป็นผู้นำเด้อซื้อยังครับเจ้าของเฮือนอันควายชื่อว่าดูวาวโอ้ชื่อดูวาวแม่นแล้วท่านสอสอมียังครับแม่เฮือนผมมีนี่ครับผมสิมาขอความเห็นใจครับมหาเสียงว่ากันซื่อๆเด้อได้ดูครับนี่ 2,000 มอบให้กับคุณดูเอาเด้อขอบคุณหลายเด้ออ้ายเด้อผมสิบ่รับของเบอร์อื่นแล้วกสิกาให้อ้ายผู้เดียวหันแล้วขอบคุณหลายครับแล้วเมียล่ะครับเมียก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้คือกันนี่ของเมีย 2,000 บาทครับขอบคุณครับคือจังซี่ครับท่านสอสอคือว่าผมนี่ไปมีเมียน้อยแต่ว่าเมียหลวงมันบ่ฮู้ดอกเอามาให้จัก 2,000 เดี๋ยวคืนนี้มื้อแรงผมสิไปหาเมียน้อย2,000 บาทบอกให้กาผมเด้อครับได้อยู่แล้วครับขอเติมมาอีก50บาทครับเอาไปซื้อถุงยางอันหน้าใหม่ ให้ท่องบ่ได้เดี๋ยวเมียหลวงฮู้มันสิเป็นเรื่องเป็นราวครับนี่50บาทครับอันมีลูก2คนก็เลือกตั้งได้คือกันแด้ลูกข่อยของลูกก็อีก 2,000 บาทเด้อบ่ได้แล้วลูกมันบ่ได้อยู่เฮือนไปเฮียนอยู่กรุงเทพพุ่นเฮียนอยู่กรุงเทพบ่ครับแม่นอัน 2,000 นี่เอาไว้แล้วเด้อครับแต่ว่าค่าเครื่องบินไปกลับนั่น 8,000 บาทว่าจังได๋บักเท่งสสเท่งสิให้บ่ถ้าว่ามารถไฟมันสิได้บ่ครับมารถไฟมันยาวตาลายสิกาเบื่อบ่ถึกถ้าจังสันก็เอาไปรถครับ 8,000 เป็น 10,000 เด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อท่านสอสออันลูกเจ้านั่นจะคนเหรอครับอันลูกผมนั่นช่างเหมือนกับ2คนอีก1คนก็อีก 2,000 บาทเด้อครับอันนี้คนนี้อยู่เฮือนเนาะบ่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินเนาะบ่ได้อยู่กรุงเทพคือเพิ่นครับคนนี้บ่ได้อยู่กรุงเทพครับเพิ่นอยู่สหรัฐอเมริการ่วมค่าเครื่องบินไปกลับแล้ว 120,000 ครับว่าจังได๋บักหนูหนุ่ยน้องสิเอา 2,000 คืนหรือว่าสิจ่าย 120,000 โอ้ยสอสอมันต้องใจปั๊มแน่ให้ไปโลดเอาไปโลดครับ120,000ครับขอบคุณหลายเด้อแต่ว่าลูกคอยขั้นมาเลือกจังอย่างน้อยๆเพิ่นต้องย่างงานอย่างน้อย15มื้อเด้อเพิ่นคิดมื้อละ 18,000 ทั้งหมด 250,000 15มื้อรับไปโลดครับไปบักหน่อยกลับไปขายอีก2แปลงมาโอ้ยอยู่ซื่อๆก็ได้เงินเนาะค่อยเลือกตั้งได้สิได้
ทะเบียนบ้านข่อยก็บ่ได้อยู่นี่ลูกข่อยก็บ่มีจักคนเมียข่อยก็บ่มีอยู่ซื่อๆก็ได้เงินสอสอเอาจังซี่สาบักเทงเอาแนวใดบักหนุ่ยอันเดี๋ยวมึงแยกทางกันมองนี้เด้อซอยกันหาเสียงเดี๋ยวมันสิบ่ทันจังซั่นก็ได้มึงไปทางพูนข่อยไปทางพี่เดี๋ยวจังบ่พอกันเด้อโอ้ยเมื่อยดิเดินหาเสียงนี่กว่าสิได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตดิมามาสวัสดีเด้อน้องงัวเจ้าของไปใส่บ่ดีเจ้าของบ่ได้อยู่เจ้าของไปกินข้าวเที่ยงเจ้าของไปกินข้าวเที่ยงบ่บอกนําเด้อว่าสสเทงเบอร์48มหาเสียงวันเลือกตั้งไปกาให้เบอร์48สสเทงนําเด้อแล้วจังสิบอกให้ดอกบ่เป็นหยังแต่ว่าอย่าเฝ้าไปมีหยังล่ะไปตัดหญ้าให้ข่อยหนึ่งกระสอบก่อนเว้นกรรมแท้สิได้เป็นสสจักข้าวต้องตัดหญ้าให้หัวกินก่อนเอ้ากินหญ้าซะมา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 กินหญ้าบ่เอาวันนี้อยากฆ่าละค่ายข้อกินบ่ได้อย่าเลือกหลายท้อเอาหญ้าดีๆนี่กินซะอย่าลืมเด้อบอกให้เลือกนําเด้อโอ้ยไปหาเสียงต่อโอ้ยฮ้อนก็ฮ้อนต้องทนเด้อใจต้องเย็นไว้ก่อนสอสอเอ้ยเพื่อนไผว่าหลังใหญ่อยู่กันหลายขั้วดิโอ้ยโอ้นมัสการครับยะคู่มันยมยมมากมันทุระหยังคือว่าจังสี่ครับผมสอสอเทงครับลงสมัครเบอร์48ครับฝากยะคู่นำเด้ออันว่าอันพระคุณเจ้านี่มีจักรูปครับในวัดนี่มันคิดนี่มันโยมเอ้ยมันมีคิดมันวัดยาคู่นี่มีมีพระเบิดมันมีเก่ามันจะมาเก่ารูปเด้ออันรูปละ 2,000 บาทอันนี้มอบให้กับยาคู่เด้อมันขอจะเล่นได้มันยาคู่สิสวดให้กับเจ้าใดเด้อนี่กาเมียกาจุมีกามาจามาจากามาจาจวดกาจาทุนจาจวดกาบจิกจามาบวนจิจานอันเฮ็ดบุญต่ออีกหมื่นหนึ่งเด้อเพื่อที่ได้เป็นสิริมงคลขอบใจเด้อยมเอ้ยบดีอัตมามันลาก่อนเด้อมันเด้อขึ้นพูดเด้อเอาบักฮาไอ้บักเท่งผีบ้าบักซอๆปึกไอ้บักควายบักงอเป็นหยังบักหนุ่ยมึงนี่ห้วยเป็นหยังมาตีข่อยเฮ็ดหยังวะมึงฮู้บ่เป็นซอๆมึงบ่ศึกษาบ่พระเลือกตั้งได้ที่ใดไปให้เงินเพื่อเฮ็ดหยังเอ้าแล้วข่อยก็บ่ฮู้ล่ะเนาะซอๆผีบ้าชื่อเสียงพระกูบ่เคยพ่อเคยเห็นว้ายสิลองซอๆก็บ่ศึกษาให้มันดีให้มันทวนทีซะก่อนข่อยก็บิดพลาดบังแล้วเนาะคนเฮานี่มึงสิเว้าหยังหลายแฮงเว้าแฮงเมื่อยโอ้ยสาวเว้าท้อมันผิดพลาดกันได้คนเฮานี่โอ้ยมาดีกว่าบักหำน้อยบักหำน้อยมานี่ลูกสวัสดีครับเอิ้นข่อยมามีหยังครับลุง อายุจักปีแล้วเจ้านี่ฮะอายุจักปีแล้วตอนนี้ข่อยอายุ10ขวบแล้วอายุ10ขวบยังบ่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่ามาฝางทางตีนไปมันเป็นหยังบักเถงไปเตะเด็กเฮ็ดหยังมันไปบอกพ่อบอกแม่มันคะแนน0คะแนนหายเด้นี่โอ้ยเฮ็ดหยังบ่ถามบ่ปรึกษาข่อยก็ลืมบักหำบักหำมานี่ก่อนบักหำหน่อยมาหาลุงก่อนโอ้ยเป็นหยังเตะข่อยแล้วเอิ้นข่อยมาเฮ็ดหยังลุงขอโทษเด้อบักลาว่าเป็นหยังครับมีหยังครับลุงขอโทษเด้อบักลาเด้ออันนี้ลุงให้เจ้าไปกินขนมเด้อ500เด้อบอกแม่บอกพ่อเจ้านําเด้อว่าลุงเทงนี่ลุงสสเบอร์48เด้ออันนี้ฝากไปให้แม่เจ้า 2,000 เด้อขอบคุณครับอันนี้ฝากไปให้พ่อ 2,000 นํา
ขอบคุณหลายครับลุงสอสอเทงเออแล้วพ่อแม่เจ้ายุทธไสบักลาพอดีเงื่อนคอยมาขึ้นโจรขึ้นปนบ้านยิ่งพ่อแม่คอยตายทั้งสองคนโลดลุงไอ้แย่โอ้ยมีแต่ช่วยกับช่วยมือใดมันสิได้เนาะโอ้ยมันต้องได้มึงอย่าว่าหลายมา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 บักท้องบักโถเฮามานั่งเว้ากันมาวิเคราะห์การเมืองบ่ได้วิจารณ์เด้แต่ว่ามาวิเคราะห์กันว่าผู้ใดสิได้เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ใดสิได้เข้าไปเป็นส.ส.ลองคิดเบิ่งบักโถว่าคันมึงมักนี่มึงมักพรรคใดมึงสิเลือกพรรคใดคันให้ข่อยเลือกนี่ข่อยสิเลือกพรรคข้างคืนพอเวลาตื่นมานี่มันสิมีอาหารเช้าแล้วมันสิมีเบรกฟาสโอ้ยมึงก็เบาใจหาเรื่องแต่หาสแต็กที่นี่มึงลองคิดเบิ่งบักท้องว่าคันว่าสิเลือกสสหรือว่าอันนายกนี่สิเลือกผู้ใดอันคอยนี่ตอนนี้บ่สนใจบักแก้วเบอร์1เบอร์ใดก็ตามแต่คันมาเฮือนคอยนี่คันบ่มี 2,000 ยายางเข้ามาแลนท่านก็แลนแลนบ่ท่านกูฟันตายห่าโอ้ยบ่ได้บักท้องบ่ได้ประชาชนต้องเลือกคนดีเข้าไปเฮ็ดงานทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่ามาขายสิทธิ์ขายเสียงมันบ่ดีมึงอย่าเว้าเลยบักแก้วซูมือนี่เอาเงินทั้งนั้นละคันบ่มีเงินให้นี่ว้ายเฮ็ดจังได๋ก็บ่สนะหมู่ดอกมึงอย่าลืมว่าคนดีนะมันมีบ่ได้มันบ่ได้หมายความว่าบ่มีคนดีในหมู่นักการเมืองแต่ว่าคนดีคันเข้าไปเฮ็ดหน้าที่แล้วคันไปห่วมกับคนบ่ดีแล้วมันก็พากันโกงพากันกินเพราะฉะนั้นหมู่เฮาประชาชนนี่เอาเงินไว้ก่อนลงหลายพรรคแห่งดีเฮาแห่งใดหลาย ถ้ามาคิดถึงว่าข่อยเป็นส.ส.ลงสมัครนี่ให้เงินไปแล้วบางผู้ก็บ่กล้าบางคนก็บ่ใส่บ่เลือกโอ้ยมันก็บ่ยุติธรรมเนาะเอาเงินเพิ่นแล้วก็บ่กล้าเพิ่นคันมึงอยากให้มันเป็นคือมึงคิดว่าคันเอาเงินมึงไปแล้วต้องกามึงนี่มันก็ต้องเอาตำราโบราณมาเฮ็ดมาใส่ตำราโบราณคือหยังเอ้าบักแก้วมึงคิดเบิ่ง สมัยแต่กี้แต่ก่อนนั่นลงสอสออันนี้บ่ต้องเว้าดอกอันลงผู้ใหญ่บ้านลงกำนันนี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดแนวนี้เด้อเพิ่นยกมือกันมานั่งจัก100จัก200คนก็บ่ว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์หยังก็บ่ว่าไผเลือกไผก็ยกมือขึ้นโลดสิได้เห็นโลดว่าผู้ใดยกมือให้คันคนที่เฮาให้เงินไปแล้วบ่ยกมือให้เฮาออกมานอกคูหาแม่ก็ได้ยิงมันซะโลดเอาจังซั่นมันก็สิได้ชัดเจนแม่น อย่าบักท้องคิดในใจว่าผู้ใดสิได้เป็นนายกคนต่อไปคันคอยคิดบ่ผิดนั่นบักแก้วอันนี้คอยบ่ได้ประมาทเด้อแต่ว่าคอยคิดในใจคอยว่ามันกะบ่พ้นพ่อใหญ่ตู่หั่นแล้วโอ้ยบักท้องไผสิเลือกนักหนาพ่อใหญ่ตู่นี่โอ้ยลำบากชาวบ้านชาวช่องนี่จนทุกข์กันมาตั้งโดนตั้งหึง8ปีแล้วบักแก้วอย่าลืมเด้อบัดนี้เงินอสม.ก็สิขึ้นเด้อกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ข้าราชการหยังก็ขึ้นเด้อสลาดหลายบ่ได้โง่เด้อข่อยสิเว้าสู่ฟังพ่อใหญ่ตู่นั่นบ่แม่นที่นี่พ่อใหญ่ตู่นี่เพิ่นหาเรื่องทะเลาะกับพ่อใหญ่วิทย์เห็นบ่ฮึบางทีอาจสิตบตาประชาชนก็ได้ฮะอาจสิมาร่วมรัฐบาลกันก็ได้ค่อยเบิ่งค่อยเบิ่งแต่ข่อยว่ามันยากสิได้พ่อใหญ่ตู่เอ้ยเพิ่นสิเข้าไปเฮ็ดหยังก็ไปเฮ็ดงานได้2ปีให้เพิ่นได้เข้าไปก่อนบักแก้วจาก2ปีเพิ่นแก้กฎหมายเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8มันได้เมิดล่ะผู้มีอำนาจมึงเสือคอยเด้มันเป็นหยังบักทองมึงคิดว่าสิได้พ่อใหญ่ตู่คันมึงบ่เสือกูมาเล่นกันก็ได้คันมีเงินกี่แสนมีเงินจักบาทมาเล่นกันก็ได้คอยคิดว่าจังได๋จังได๋ก็ได้พ่อใหญ่ตู่อยู่แล้วมึงคิดจังซั่นแม่นมันก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละที่เพิ่นมักนั่นผู้เฒ่าผู้แก่นี่มักพ่อใหญ่ตู่หลายไอ้เงินคนชรานี่ป
ปกติมันมาตั้งแต่สมัยท่านส้วนนายส้วนหลีกไพ่แม่นบ่มันแม่นอีหลีแต่ว่ามื้อนั้นน่ะนายส้วนหลีกไพ่นี่เพิ่นให้500บาทลวดเข้าใจบ่ที่นี่มาใหม่นโยบายนี่เอามาปรับใหม่ฮะพ่อใหญ่ตู่เพิ่นมอบให้นี่คนชรานี่ตามอายุ700 800 900 1,000 นึงก็มีสิเพิ่มให้อีกอยู่ฮู้บ่ที่นี่ภาษีมันมาตกอยู่กับหมู่เฮานี่ค่าน้ำมันแพงข้าวของแพงนี่เฮาคนแก่เพิ่นบ่เดือดร้อนบ่สิเดือดร้อนหยังคนอายุ80กว่าสิขับรถไปไสหล่ามงัวอยู่บ้านเลี้ยงงัวอยู่บ้านงัวมันก็บ่ได้กินน้ำมันเด้อแต่ตามที่เพิ่นวิเคราะห์นี่ตามโพ่นี่เพิ่นว่าพ่อใหญ่ทักษิณมาหนึ่งเด้อันมาหนึ่งกับมาหนึ่งอันแล้วแต่เจ้าต้องคิดว่าอำนาจนั้นอยู่ในมือไผตอนนี้นั่นคิดเบิงตีบักแก้วมาหนึ่งนั้นขอยอมรับแต่ว่ามาหนึ่งขอยอมรับอันเรื่องนี้นั่นแต่ว่าพ่อใหญ่ทักษิณนี่บ่น่าสิเอานโยบายนี่ออกมามันก็เลยพลาดนโยบายหยังที่ออกมาเดี๋ยวพลาดอันนโยบายที่ว่าขั้นเผื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลนี่สิปราบปรามยาเสพติดขาตัดตอนคือเก่ายิ่งคือเก่าที่จริงแล้ววัยรุ่นสิเลือกเผื่อไทยหั่นแล้วแต่ว่าขั้นขาตัดตอนคือเก่ายาบ้ามันก็แพงเม็ดละ500ที่นี่มันก็ปล่อยให้ลุงตู่เป็นต่อไปมันก็สิได้ซื้อยาบ้าเม็ด5บาทถึกๆคือเก่ามันบ่ดีกว่าบ่โอ้ยบักท่องเว้านี่มันก็ฟังขึ้นเด้บักโถเอ้ยมันก็ฟังขึ้นนั่นแล้วแต่ว่ามันฟังขึ้นสารแม่มึงที่นี่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุนี่เพิ่นมักหลายมักเงินเดือนนี่มักเงินเดือนแม่นคนบ้านเฮานี่บ่มองเมืองนอกบอกบ่มองให้ไกลเด้ส่วนใหญ่นี่มึงอย่าลืมบักแก้วว่าฝรั่งชาวต่างชาตินี่เด็กพอคลอดออกมาจากท้องแม่นี่เพิ่นให้เงินเดือนโลดเด้ให้เงินเดือนโลดแม่นแต่อันนี้เมืองไทยแม่เอ้ยมาดีใจกันนักกันนะโอ้ยกว่าสิได้รับเงินเดือนสิตายโหงโล่งกวักมือแล้วก็ยังยองกันอยู่ใดหู้ยข่อยนี่ลำคาญแท้เพราะฉะนั้นสิเอาแนวใดเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ใครให้เงินเอาเบิดบ่แม่นว่าเบอร์ใดให้เงินเอาเบิดซุเบอร์แม่นคันเอาเงินเพิ่นเบิดแล้วมึงสิกาให้เพิ่นจังใดข่อยก็บ่ลำเอียงกาให้เบิดซุเบอร์กาเบิดซุเบอร์แม่นสิกาว่าจังใดล่ะบักทองวันข้าวคู่หาข่อยก็สิกาว่าบักปอบบักเหี้ยบักผีบ้าบักหาบักหมาสี่แม่ห่วยอย่าเว้าคำหยาบคายเด็กเบิ่งอยู่มันเป็นแนวนี้แหละลูกหลานเอ้ยหนังตะลุงนี่ก็คือคนเศร้าไหลเศร้าหน้าเอ้ยบ่มีคำพูดหวานหวานรู้รู้คือนักการเมืองบางคนดอกเมื่อกี้มาเกียร์สอสอมาสอสอมาสอ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 เอาดีๆเกินเอาเงินเกินสอสอมาสวัสดีเด้อครับพี่น้องทั้งหลายผมสอสอเท่งเบอร์48เด้อฝากไว้นำเด้อฝากพี่ฝากน้องสอยกันเลือกเด้อสิได้ให้เศรษฐกิจบ้านเมืองมันดีขึ้นกว่านี้เด้ออย่าลืมสอสอเท่งลูกๆหลานๆของพี่น้องเด้อสวัสดีครับอ้ายซื้อหยังโอ้ยชื่อบ่ได้บ่ข่อยซื้อโถโอ้ชื่อได้ครับชื่อได้ชื่อได้ข่อยคิดในใจไปแล้วว่าบ่เลือกไผดอกนอกจากท่านเท่งหั่นแล้วคันท่านเท่งได้เป็นสสสิลาบงัวบ่โอ้ยก็ลาบงัวตัวใหญ่หั่นแล้วเนาะเลี้ยงกันให้มันใหญ่โตไปโลดโอ้ยคือสิแซ่บหลายอยู่กันจักคนบ้านของคุณโถนี่อันเฮือนข่อยนี่การอยู่กัน3คนมีเมียมีลูกมีข่อยก็รับไปก่อนเด้อคนละ 2,000 นี่ 6,000 บาท ขอบคุณหลายเด้อไปหาก๋วยเตี๋ยวกินก่อนหิวแล้วหัวฝากไว้นำเด้อซื้อหยังก่อข่อยซื้อแก้วเออหมูเอ้ยเสี่ยวเอ้ยแก้วเอ้ยฝากสอสอเทงไว้นำเด้อเบอร์48เด้อบ่เป็นหยังขอบคุณหลายเด้อ 2,000 บาทน้องทองเอ้ยฝากนำเด้อขอเจริญเจริญเด้อให้ได้เป็นสสเป็นผู้นำเด้อให้เป็นคนดีได้เฮ็ดงานเด้อเพื่อประชาชนเด้อผู้แทนเอ้ยครับผมให้สัญญาครับรับไปก่อนครับ 2,000 บาทครับเออขอบคุณหลายเด้อแม่มึงเอ้ยกลัวแล้วเนี่ยคันบ่ซื้อมันบ่ได้มันต้องซื้อซุเบอร์หั่นแล้ว
นี่ล่ะการโกงกินคอร์รัปชันบาดบานเมืองมันจังเป็นอยู่จังสิมันสิหายกันเบิดแล้วด่าผมเฮ็ดหยังครับได้เงินไปแล้วกูด่ามึงสิมีหยังแล้วน้องทองสิเลือกผมบ่ครับเลือกบ่เลือกมันอยู่ที่กูกูเอาเงินมาแล้วกูเลือกบ่เลือกมันบ่เกี่ยวกับไผคือผมสิได้ซอยพี่น้องหมู่เฮาให้อยู่ดีมีสุขครับโอ้ยอิ่มหลาย 6,000 เบิดแล้ว มึงไปกินหยังมาบักโถ 6,000 เบิดแล้ว กินข้าวปุ้น 2,000 กินก๋วยเตี๋ยว 2,000 ย่ำไส้ตัน 2,000 โอ้ยมึงคือสเต็กหลายทีน้อของมันแซ่บสิว่าจังไดอ่ะหุ้ยมันแซ่บหลายอย่าลืมเด้อฝากไว้นำเด้อกาให้ผมเด้อสิมาเสนอหน้าหยังมึงไปก็ไปได้แล้วโลดไปโลดแล้วผมถ้าได้เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีผมสิจ่ายเงินเดือนคนชราตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปครับมึงก็เกินไปคือกันไอ้ส.ส.เอ้ยไอ้นโยบายแบบนี้นี่พ่อสักที่คอยเบื่อหลายนโยบายฉาบฉวยแบบนี้พ่อจักที่บ่ต้องว่ามามาเว้านโยบายอื่นก็หลายเป็นหยังบ่เว้าที่มันเดือดร้อนก็อยู่มื้อนี้นั่นมีหยังสิแนะนําก็บอกมาโลดครับผมรับฟังเสียงประชาชนครับคั่นว่าคอยเป็นส.ส.น่ะอันนี้คอยบ่อยากฝักใฝ่เป็นการเมืองบ่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการความเป็นอัปปีแต่นโยบายถ้าคอยคิดน่ะคอยคิดได้มีหยังก็แนะนําโลดครับท่านท่องครับผมยินดีรับฟังครับนโยบายลดอุบัติเหตุนี่เป็นยังบ่เฮ็ดมันลดได้บ่ครับได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากอันใดเหตุมาจากใดมึงลองคิดบ้างคืออุบัติเหตุนี่มันมาจากเด็กน้อยวัยรุ่นขับรถเร็วแล้วก็ประมาทเกินไปครับอันนี้ล่ะสำคัญในเมื่อฮู้แล้วเป็นยังบ่แก้ไขปัญหาห้องมีทางแก้ไขปัญหาได้มึงสิแก้แนวใดบักท้องคือเราต้องออกกฎหมายใหม่ขับขี่รถได้ตามอายุขับขี่รถตามอายุแมนสมมุติว่าเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์นี่อายุ13บิดรถได้แค่13โอ้ยถ้าเป็นจังสันลูกคอยไปตลาดไปซื้อปลากว่าสิมาหอดเฮือนปลาเน่าเบิดอุ้ยมึงอย่ามาเบียดเบียนนโยบายกูได้บ่บักโถนี่คือการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการขับรถบ่แม่นว่ารถกระบะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อายุ30ก็เหยียบได้แค่30อายุ40ขับรถยนต์ก็เหยียบได้แค่40โอ้ยถ้าเป็นจังสั้นข่อยดิตนปู่ข่อยเด้เป็นหยังล่ะตอนนี้อายุ105ปีแล้วมึงลองคิดเบิ่งคันเหยียบ105ตาก็บ่เหลียวเห็นต้องชนตายหาเบิดเมืองโอ้ยนโยบายกูนี่เสียหายกับมึงเบิดบักโถนโยบายบักท่องนี่ก็ถือว่าดีอยู่เด้อที่นี่การถ้าว่าเฮาก็ไปเป็นผู้แทนแล้ว1ต้องลดการขโมยจนผู้ไล่ต้องน้อยลงจากเมืองไทยบทสาบานสิเฮ็ดจังได๋ครับผู้ลูกครับผมสิรับฟังไปแก้ไขครับคือการที่เล่าสิเอากฎหมายของมาเลเซียมาบังคับปรับใช้กับประเทศไทยนี่คือผู้ใดรักหยังตัดอันนั้นผู้ใดรักอันหยังก็ตัดอันนั้นแม่นถ้ามีผู้ใดรักเกิบซับตีนถ้ามีผู้ใดรักหยิบของผู้อื่นโดยที่บ่บอกซับมือคันผู้หญิงรักเสื้อชั้นในฟันนมโอ้ยเป็นตาเสียวเนาะคันผู้ชายรักกางเกงในซับหำคันผู้หญิงรักกางเกงในเรื่องนี้ยังบ่ได้เข้าสู่วาระที่ประชุมเด้อเดี๋ยวรอก่อนเด้อบ่ฮู้สิตัดมองใดมันมีอยู่หน่อยเดี๋ยวเสียดายความคิดก็ดีหลายคือกันเด้อครับผมขอรบความคิดท่านเด้อคั่นว่ามึงได้เป็นนายกแล้วค่อยสิขอเด้ออันเงินเดือนคนชรานี่ตัดออกยกเลิกให้หมดบ่ต้องให้ผู้ใดมันแล้วสิไปยกเลิกของเพิ่นเฮ็ดหยังล่ะบักทองคนแก่คนเฒ่าเพิ่นเอาเงินได้เดือนหนึ่ง600-700พอได้ซื้อผู้ซื้อมาก
ซื้อยูกซื้อยาเอาไว้รักษาความเจ็บความไข้เอ้ยเล่นไพ่กันทั้งนั้นละ บางคนตาบ่เห็นหุ่งแล้วก็ยังนั่งดมไพ่อยู่มึงลองคิดเบิ่งเขาสิเล่นบ่เล่นมันก็เรื่องของเขาแล้วไปตัดเงินเดือนเพื่อนเฮ็ดหยังบักทองมันไม่เหตุผลล่ะคันบ่มีเหตุผลก็บ่ไปตัดดอกคือเฮาต้องการให้เยาวชนเด็กรุ่นใหม่นี่เข้าใจและเห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยกตัวอย่างพ่อแม่เฮานี่แม่อุ้มท้อง9เดือนซั่นบ่แม่นเอ้พ่อก็ลำบากลำบนแม่อยากกินหวานอยากกินเปรี้ยวมาย่ำแผ่ท้องนี่บัดย่ำนั่นพ่อแม่ลำบากปานใดคิดเบิ่งลูกกว่าสิได้เลี้ยงโตอย่าใหญ่มานี่กว่าสิเลี้ยงจบนี่มึงลองคิดเบิ่งมึดจักบาทมึดทะใดแรงกายแรงใจทิ่มให้ลูกมึดเยาวชนต้องเอาบุญคุณตรงนี้มาสำนึกบ่แม่นว่าแม่เฮานี่เงินเดือน700นี่ต้องปล่อยให้แม่ไปรอจากรัฐบาลบ่เฮาเป็นลูกนี่เฮาสำเร็จแล้วนี่เฮาให้แม่บ่ได้บ่เดือน700นี่แล้วก็แม่เฮานี่บ่แม่นแม่ผู้ใดสิต้องเอาไปรอเงินจากรัฐบาลบ่แล้วแค่700นี่บางคนมีลูก5คน6คน8คน700นี่หารกันมาให้แม่บ่ได้บ่แม่เฮานี่แล้วเงิน700นี่ต้องให้แม่ไปคอยจากรัฐบาลบ่แม่เฮานี่แล้วก็เดือน700นี่ผู้ใดโทรมาวะฮัลโหลผู้ใดบักท้องได้ยินแม่บ่ลูกเป็นหยังแม่มาเบิ่งเด้อที่เฮือนนี่มืดหลายมื้อนี้หม้อไฟฟ้าเพิ่นมาตัดยกหม้อไปแล้วลูกเอ้ยเงินเดือนกูเงินคนแก่ได้มา700มึงเอาไปสแตกเหล่าเมิดไอ้ลูกสัวไอ้บักห่าไอ้ลูกผีบ้าไอ้ลูกแล้วไอ้บักห่ามาแม่เฮานี่เกิดเฮามาเองนี่เดือน700ต้องให้แม่ไปค่อยรัฐบาลบ่แม่เฮานี่เดือน700นี่ต้องให้แม่ถูกตัดหม้อไฟบ่พี่น้องครับแม่เฮาดิครับเดือน700นี่มึงบ่ต้องมาสอนความบักโทบักห้ามึงเตะปากมึงไปผิดพลาดประการใดกราบขออภัยนำด้วยครับพี่น้องครับว่าจาคำหนึ่งว่าจาใดบ่สุภาพกราบอภัยเด้พี่น้องแน่คำพูดที่บ่ถูกต้องก็ต้องขออภัยเด้อผมคนใต้ก็มักภาษาอีสานต้องการสืบสานวัฒนธรรมติดต่องานการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหนังตะลุงหมอลำติดต่อได้พี่น้องครับ0654093678อย่าลืมเด้อครับเบอร์นี้แล้วก็ทางเพจหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมทาง YouTube ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ฝากติดตามนำเด้อโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับลูกทุ่งวัฒนธรรมลูกทุ่งวัฒนธรรมฝากติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรม